exercise e workbook page 13แบบหัด e นะคะ workbook หน้า13 complete the questions and answer เติมประโยคคำถามและสมบูรณ์ use the phrases โดยใช้กลุ่มคำต่อไปนี้กลุ่มคำก็คือบอกเวลาคำแรกคืออะไรคะ every day ทุกวันมีไหมต่อมา once a week 1ครั้งต่อสัปดาห์ twice a week 2ครั้งต่อสัปดาห์ three times a week 3ครั้งต่อสัปดาห์ไปดูภาพกันก่อนนะคะไปดูภาพกันก่อนนักเรียนจะเห็นว่าบรรทัดบนเห็นไหมคะ 7 a.m. Sunday from Sunday to Saturday ใช่ไหมคะใครง่วงนอนกิจกรรมที่ทำก็คือ go jogging แสดงว่าเป็นไงคะ every day ใช่ไหมทุกวันเลยดูกิจกรรมต่อไป 7 p.m. p.m. ตอนเย็นแล้วทำอะไรคือกิจกรรม take French lesson กี่ครั้งคะ3ครั้งต่อสัปดาห์คืออะไรคะ3 times a week นะ take French lessonเรียนภาษาฝรั่งเศส3ครั้งต่อสัปดาห์กิจกรรมต่อไปเห็นไหมคะในวงกลม 5pm 5โมงเย็นทำอะไรคะ play tennis เล่นเทนนิส2ครั้งต่อสัปดาห์คือ twice a week เหลืออย่างเดียวคือ go to bed at 3am am ก็คือตี3นอนอะไรคะนอนดึกกี่ครั้งต่อสัปดาห์คะOnce a week กับ go to bed early เข้านอนแต่หัวค่ำก็เป็นไงคะ Once a week 1ครั้งต่อสัปดาห์เราดูเวลาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเติมบทสนทนากันคำถามแรกในหนังสือ workbook ของนักเรียนก็ถามว่า how often do you go jogging คุณมันนั้นตอบว่าอะไรคะ I go jogging every day โอ้ทำได้เก่งแล้วเห็นไหมคะ I go jogging every day ทีนี้ดูคำตอบI go to bed early เข้านอนแต่หัวค่ำแสดงว่าต้องถามความถี่บ่อยของการเข้านอนแต่หัวค่ำต้องถามว่าอะไรคะ How often do you go to bed early นะ I go to bed early ตอบเลยค่ะ Once a week ทำต่อได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้เพราะนั้นก็คือสนทนากับผู้ที่เราสนทนาด้วยนะคะเพราะนั้นคำถามก็จะเป็น do you ใช่ไหมคะดูคำตอบดูคำถามดูอย่างเงี้ยเป็นหลักอย่างเงี้ย three times a week เขาไม่มีอะไรเลยแต่ดูกิจกรรมที่ทำ3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ถามความถี่บ่อยของสิ่งนั้นก็ตอบสิ่งนั้นว่าทำอะไรลงไปนั้นลองพยายามทำดูส่งครูเมื่อไหร่คะการบ้านครูที่เช้านะคะก่อนเรียนชั่วโมงหนึ่งนะทุกห้องเลยนะคะบนโต๊ะครูเปิดสมุดไว้ด้วยนะคะเปิดหนังสือไว้ด้วยถ้าครูเปิดเองจะช้ามากเลยนะคะClass, any questions? มีคำถามจะถามครูไหมคะวันนี้ no. การตั้งใจเรียนเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี yeah. มีหลายคนตั้งใจจะหลับให้ได้นะครูเจอ2คนในห้องนี้นะคะ Class, that's all for today. Goodbye. See you tomorrow. นั่งหลับไอ้นี่นั่งโง่